ผมขึ้นมาไม่ได้เราขึ้นผมมาโยกเองอะไม่เป็นไรบูมครับถือว่าเราเนี่ยขึ้นมาร่วมทำความสุขให้กับทุกคนนะเพราะที่ผมทำเมื่อกี้นี้มันเรียกว่าความสุขใช่ไหมครับแน่นอนอะไรนะจ๊ะแทนโดโลแล้วน่าคุ้นมากเลยนะคะนี่นะคะคือผมจ้างมาชมเองนะผมจ้างมาชมเองไม่ใช่เธอแกเป็นน้องเต็มทำไมได้ถึงพี่ไม่ต้องไปตกใจน้องเข้าใจนะคะไม่กลัวนะคะเพราะว่าพี่เนี่ยรู้สึกเสียใจมากผมก็รออะไรครับคุณจะขึ้นมาหรอครับเออเพื่อนเฮ้ยพี่ไม่เข้ามายืนข้างหน้าผมเข้าไปได้ผมเนี่ยเวลาตื่นคนเดียวนะผมเต็มที่เขาเป็นผู้นำเขาอยู่ผู้นำเป็นเด็กน้อยเป็นผู้นำเป็นเขาไม่ถนัดเลยนะแบบว่าพี่ไม่ใช่อะไรแบบนี้อยู่คนเดียวเอวแกวิวเก็บไว้เหรอเอ๊ะเพื่อแม่ครับคือแก้ตัวให้ผมละแก้ตัวให้ผมเฮ้ยแต่ดีใจนะเห็นพี่แก้เป็นคนดีครั้งนะกับแฟนของเราแล้วก็มีบัวมาเจอด้วยถ้าคุณชอบเสียงได้ก็ส่งคนไปได้ผมเยอะขนาดนี้แล้วนะครับไม่พร้อมไม่ได้แล้วครับพร้อมแล้วผมมั่นใจแล้วครับผม
พียงคนเดียวเขาเคยบอกไว้ว่าเป็นจุดสุดท้ายที่ฉันจะไม่จำเป็นจะเจ้าทุกคนไม่เข้าใจก็ยอมรับและทุกครั้งที่ยังไม่ได้รักจึงบอกว่ารักร้องใกล้คนดูขนาดนี้คือใกล้มากๆเลยครับ
นะฮะผมกลัวแบบว่าพอขึ้นแบบเสียงสูงมากผมกลัวมันกระเด็นลงมาตรงนี้เลยเดี๋ยวผมถอยลงมาอีกนิดนึงนะฮะไม่ได้หรอนะฮะทำไมใกล้ได้เหรอผมว่าครับผมว่ามีคนบอกคงน้ำมนต์เหรอผมไม่ได้ดีเลยทักทายท่านแล้วข้างบนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อบูมนะครับเผื่อใครยังไม่รู้จักนะชื่อบูมสามครับเป็นนักร้องครับก็จริงหรือเปล่าถ้าใครไม่เคยฟังเพลงผมลองเซิร์ชคำว่าบูมสามในกูเกิลก็ได้นะครับผมก็จะเจอผมนะครับแล้วเพลงต่อไปนี้ที่ผมเราก็เป็นอีก2เพลงที่ปล่อยไปค่อนข้างนานแล้วครับแต่ว่าถ้าใครร้องได้ก็ช่วยกันร้องแล้วก็ช่วยกันทำความไปได้นะครับผมเพลงนี้มาจากละครเรื่องพลังงานด้วยนะครับคืนเอาคืน
คนบอกว่าข้างหนึ่งวงนี่ตัวโน้ตได้ไหมแล้วเขาจ่ายเงินทำหมดเลยรู้ไหมอ๋อมันจะเป็นรางวัลเลยเหรอฮะไม่เฉยโอ้กดดันมากเลยครับผมน้ำเวอร์เกนนี้นะค่าน้ำมันใช่ไหมฮะอ๋อมาจากกรุงเทพเหรอครับมีใครมาจากกรุงเทพไหมฮะโอ้นะฮะหรือมีใครมาจากจังหวัดที่ไม่ใช่นครปฐมไหมฮะไม่ได้อ๋อกำแพงเพชรเหรอฮะวุ้นกำแพงเพชรที่ห่างจากที่นี่กี่โลครับ300โอ้โอ้ค่ามัน500ไม่น่าพอเลยพอแล้วถ้าไม่ได้ร้องอย่างนี้จบเลยเดี๋ยวเคลียร์ไปหลังบ้านแล้วกันครับแล้วผมได้ฮะรับเมาเหรอครับฮะสุดยอดนะเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงของผมนะครับก็ถ้าใครที่ร้องได้นะครับช่วยกันเลยครับผมเพราะว่าเพลงแรกมันขโมยทางเสียงโน้ตของเรานะครับเพลงต่อไปนี้นะครับชื่อว่าฉันรักเธอแบบนี้เธออาจจะเคยเจอคนที่เขาเสียใจแต่เธอกลัวที่เห็นความรักต้องทำร้ายใครนั่นไม่ใช่เรื่องของเราจะกันไปเพราะเรื่องเวลาเปลี่ยนใจไปเพียงแค่มีใครคนเข้ามาแต่ฉันไม่ใช่แบบเขาไม่มีคำสัญญาในเธอฉันว่าไม่สำคัญแค่อยากบอกเธอนั้นให้รู้เอาไว้ใครถ่ายแท็กด้วยนะครับฉันมันเป็นคนแบบนี้รักใครเราก็รักฟังใจรักเธอไปแล้วทั้งใจแม้พรุ่งนี้ฉันกับเธอจะต้องลาใจยังคงใกล้เธอฉันไม่มีวันเป็นของใครเธอไม่จำเป็นต้องคอยให้เธอไว้ฉันรักเธอตลอดไปเพราะฉันไม่เคยเปลี่ยนใจเธอวันนี้เธอยังไม่แน่ใจให้เวลาช่วยบอกเธอให้เธอมั่นใจว่าฉันไม่เคยเปลี่ยนไปไม่มีคำสัญญาให้เธอฉันว่าไม่สำคัญแค่อยากบอกเธอนั้นให้รู้ฉันมันเป็นคนแบบนี้ที่บูมกว่าเมื่อกี้อ่ะคุณแม่เอาไงอ่ะ
เดี๋ยวมีบางคนก็คือเพลงแรกอะเป็นเพลงล่าสุดของผมซึ่งน่าจะปล่อยมาประมาณ3อาทิตย์แล้วครับชื่อ3อาทิตย์ชื่อเพลงว่าทฤษฎี11วงตอนแรกจะไม่แต่ว่าผมว่าเป็นขับจำแม่นกว่าขับจำแม่นกว่าแต่ธรรมดาเลยซึ่งนั้นบางคนน่าจะเคยมาประสบการณ์แรกครับผมเฮ้ยจริงมากแต่ถ้าจำแม่นกว่าจริงหรือเปล่าที่คุณบอกว่าคุณแต่งเองครับออกแบบการร้องยากมากแล้วคุณลืมครับไม่คือตอนที่ผมแต่งแล้วไงผมมีภาพอยู่ในหัวใช่ไหมใช่แต่ผมไม่ได้จินตนาการว่าเป็นอย่างนี้ผมไม่ได้จินตนาการว่าผมเอามาอยู่ในงานท่ามกลางคนคือตอนนั้นไม่เข้าใจหรอกไม่ได้คิดว่าตอนจบมันจะต้องยังไงใช่ครับเขาเรียกว่าอะไรคือเหมือนพอเราอยู่ในห้องอ่านใช่ไหมครับเราแบบคือดนตรีทุกอย่างมันส่งมาแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะต้องมีความคอนเทนต์ที่ต้องพุ่งไปใช่แต่ผมไม่ได้นึกว่าต้องเอามาร้องสดแล้วเป็นอย่างไรร้องสดจริงเรียกได้ว่าเป็นอุปสรรคอย่างนึงเลยคุณได้มันพิจารณาเองแล้วผมแต่ว่าเสียงไม่แย่สุดยอดเลยแต่ก็ยังคงจะบอกว่าเป็นเสน่ห์ของเมืองที่หลายคนชอบตั้งแต่อยู่ในเมืองสุราเนาะผมว่าที่จะตอบเนี่ยมีการร้องหรือว่าร้องต่างๆเนาะทำให้หลายคนแบบเห็นว่ารอที่จะกลับไปคุยกันทุกสัปดาห์จนมาถึงวันนี้แล้วก็มาอยู่มาตรงนี้ด้วยปรบมือให้กับคุณสาระสักรอบนะครับขอบคุณครับเฮ้ยคิดถึงแบบนี้คิดถึงบรรยากาศแบบมีคนดูแล้วเราก็มาร้องเพลงให้เขามาแฮปปี้นะชอบมากนะที่บอกไปเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราแต่งโดยเราที่จะมีใจให้ผมได้เขาบอกผมว่ามีอีกครับก็คือใช่ก็น่าจะปลายปีนี้ครับโอเคไม่ผมไม่ชัวร์นะเดี๋ยวแค่หวังนะแต่ว่าจะจัดเรียบร้อยแล้วนะอย่าเพิ่งคาดหวังแต่ว่าก็ยังมีหวังเรารอช่วงไปดีต้องรู้ว่าจะสูงขนาดไหนครับพอแล้วขอบคุณครับขอบคุณด้วยครับวันนี้เรามีของเราแจกกันทั้งหมดไหมของไม่แจกเดี๋ยวไม่เอานะวันนี้คุณเซ็นชื่อไปนะเดี๋ยวไม่มาแจกรอได้เลยนะฮะส่งแล้วที่เราหวังกันเนี่ยก็ต้องมาแจกกันแล้วเราเป็นแฟนวันนี้แต่ที่คือมาตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมขอบคุณมากมากมีอะไรอยากขอบคุณพิเศษไหมครับพี่ภูมิครับครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่อยู่ตรงนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้หรือใครก็ตามที่ได้ยินเสียงนี้นะครับก็ผมจะบอกอีกนิดเขาเรียกว่าอะไรคนที่ทำงานเป็นนักร้องหรือเป็นศิลปินอะไรเงี้ยก็คือถามไม่ได้เลยคนดูเพราะว่าคนดูเนี่ยคือกำลังใจแล้วก็แรงซัพพอร์ตที่ดีมากๆต่อตัวศิลปินแล้วก็ของตัวนักแสดงเองครับฉะนั้นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นขาประตูไม่ได้เลยต้องขอบคุณในความพยายามด้วยแล้วก็แรงสปอร์ตที่ให้มาครับขอบคุณครับผมครับเสียงประมาณกันกำลังใจกันผมแล้วที่คุณไปที่นี่เป็นเรื่องจะสีและพวงมาลัยนะครับอันนี้ไม่เป็นห่วงอันนี้เป็นดอกได้เราที่คุณได้หนึ่งดอกแล้วนะครับครับผมไปงานมาลัยครับแฮปปี้ไว้เจอกันเจอกันนะแต่ฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์แล้วก็ทุกผลงานของผมด้วยมูสารัตครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นใหม่น่ารักมากเลยแต่รู้ก่อนต้องขอถ่ายรูปหน่อยบุ๊บ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 เพราะเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายเหรอแต่ผมจะได้เป็นเซลฟี่